สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวด Miss Grand กรุงเทพ2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับเลยสาวสวยทั้งสองสวัสดีค่ะเอาความรู้สึกก่อนวันนี้ก็ความรู้สึกวันนี้นะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะก็งานจัดออกมาได้อลังการมากๆสมกับเป็นเวทีมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครนะคะค่ะน้องจีว่าไงคะวันนี้จีก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าถึงจีจะไม่ได้มงใหญ่แต่จีก็มีมงน้อยๆบนหัวแล้วนะคะ ขอบคุณแฟนๆนางงามก่อนที่เชียร์ให้กำลังใจค่ะก็ยังไงน้ำทิพย์ก็ขอฝากขอบคุณแฟนๆนางงามพี่ๆทุกคนนะคะที่คอยเชียร์น้ำทิพย์น้องจีๆแล้วก็ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆนะคะได้เลยใช่ค่ะจีก็ต้องขอขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่คอยจีที่คอยเชียร์และที่สำคัญก็คือให้คำแนะนำเสมอค่ะทุกๆผลงานที่จีทำออกไปคือมีแม่ๆที่เขาคอยแนะนำเขาก็อยากให้หนูพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะได้เลยจะไปต่อไหมหรือว่าปีหน้าหรือยังไงต่อน่าจะไปต่อนะคะก็อยากจะไปเวทีใหญ่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงรอติดตามชมกันนะคะจีอาจจะปีหน้าค่ะแต่ว่าก็ไปหัวเมืองใหญ่เหมือนกันนะอยากเชิญน้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างกับมิสแกรนด์ค่ะก็อยากให้เตรียมตัวให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรูมมิ่งต่างๆการตอบคำถามการเดินนั้นสำคัญมากๆเรื่อง personality เนี่ย first impression นะคะการแต่งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยมันคือ first impression ที่ดีมากค่ะก็อยากให้เตรียมตัวเรื่องนี้ให้แน่นๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครก็ให้ดูตัวอย่างของพี่ๆเยอะนะคะว่าสเปคของเขาเป็นแบบไหนแล้วก็อย่าลืม 3B Miracle นะคะที่เราจะต้องมีก็คือ Body Beauty แล้วก็ Brain ค่ะพูดไปหมดเลยค่ะสำหรับจีนะคะก็อย่างแรกเลยคือต้องใจรักแล้วก็ขยันนะคะขยันฝึกขยันซ้อมขยันพูดเพราะว่าผลลัพธ์ที่ตามมามันจะดีเสมอแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องอดทนค่ะอดทนไม่ว่าจะเป็นฝึกซ้อมมาแล้วปวดเท้าอดทนต่อคำบูลลี่หรือว่าคำที่เขาว่าเราแต่ว่าผลลัพธ์คือที่เราได้มันคุ้มมากจริงๆค่ะกับการพยายามขอบคุณทั้งสองมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย